ีครับอันนี้อยู่กับผมสายปณิจรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับไม่ได้ไปไหนครับอันนี้มาทดสอบฝีมือต่อนานแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับงานปักฟรีนะครับงานปักฟรีไม่ได้ทานมานานแล้วนะครับอันนี้ผมมีเวลาว่างครับผมมาทำใช้สายไฟวัสดุนะครับที่เหลือใช้ไฟที่เหลือจากสายไฟที่เหลือจากการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเราก็สามารถที่จะมารอดนะครับและบางทีเป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับอันนี้ผมทำเป็นไดโนเสาร์ที่มีปีกนะครับพันจากสายไฟแล้วก็อาศัยฝีมือในการบักรีนะครับใช้ตะกั่วในการเชื่อมประสานนะครับเราไปดูนะครับว่าวิธีทำจะทำอย่างไรนะครับไปเลยครับครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับกำลังเริ่มต้นนะครับกำลังเข้าโครงนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นหุ่นเอเลี่ยงหรือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ในจินตนาการนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมผลิตผม DIY นะครับเป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านนะครับที่ชื่นชอบในงานฝีมือในงาน DIY นะครับท่านก็สามารถที่จะไปทำเป็นของที่ลึกของโชว์ให้กับเด็กๆนะครับหรือว่าโชว์สำหรับการงานโชว์นะครับไดโนเสาร์ตัวนี้ผมจะแจกนะครับไม่มีก๊อปปี้นะครับมีตัวเดียวนะครับผมทำตัวเดียวในโลกนี้น่าจะมีตัวเดียวนะครับไม่มีก๊อปปี้นะครับมีตัวเดียวนะครับผมจะรอเจ้าวิวถึง 1,000 วิวนะครับผมจะสุ่มแจกให้สำหรับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์นะครับในช่องสหายปณิจรนะครับผมจะสุ่มให้1ท่านนะครับเพราะว่ามีตัวเดียวนะครับจะสุ่มให้ท่าน1ชิ้นนะครับสำหรับท่านที่คอมเมนต์ในช่องสายปณิจรในช่องรายการเดียวไว้ในเสาช่องนี้นะครับ
ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรหรือจะไปที่ไหนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสร้างคลิปต่อไปนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ